นี่ครับเงินบริจาคจากมูลนิธิของผมขอลูกสาวคุณไฮไว้นะครับขอบคุณคุณมากเลยนะคะที่เอ็นดูลูกสาวของฉันขอหายไว้นะครับค่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนสิร่างกายของลูกสาวคุณนี่ก็ปกติดีทุกอย่างเลยนะคะจริงเหรอคะหมอค่ะทำไมคุณถามแบบนั้นนะคะคือตอนเด็กๆเขาเคยทานของหวานแล้วก็ช็อกหมดสติไปอะค่ะฉันเลยคิดว่าลูกสาวของฉันเขาน่าจะแพ้ของหวานซะอีกหรอคะแต่หมอว่าน่าจะไม่ใช่นะคะพวกอาการเหล่านั้นเนี่ยหมอคิดว่าน่าจะเกิดจากโรคอื่นมากกว่าไม่น่าจะใช่อาการแพ้ของหวานนะคะถ้าคุณไม่สบายใจเอาเป็นว่าเดี๋ยวหมอทำนั้นให้นะคะจะได้ติดตามอาการอีกครั้งขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะได้ค่ะมีอะไรเหรอลูกทำไมแม่ต้องโกหกหนูมาตั้งหลายปีว่าหนูป่วยเป็นโรคแพ้ของหวานล่ะคะใครบอกว่าแม่โกหกลูกล่ะแม่จะทำอย่างนั้นทำไมเจ๋งไหมแล้วทำไมคนหมอเขาบอกหนูว่าร่างกายของหนูปกติดีไม่ได้แพ้ของหวานล่ะคะแม่ว่าหมอที่เขารักษาโรคให้ลูกวันนี้เขาน่าจะเป็นหมอตรวจโรคทั่วไปไม่ใช่หมอตรวจเฉพาะทางหรอกเขาก็เลยไม่รู้ไงว่าลูกของแม่ป่วยเป็นโรคอะไรนะคะแม่ว่าลูกรีบเข้านอนเถอะนะถ้านอนดึกกว่านี้เดี๋ยวอาการจะกำเริบนะค่ะไปไหนมาหนูลงไปกินน้ำมาค่ะแม่งั้นก็รีบไปนอนได้ละค่ะอ
จะไปไหนคะอ่ะเชิญข้างในก่อนสิคะสวัสดีค่ะเชิญนั่งก่อนสวัสดีค่ะคุณหมอเป็นไงบ้างคะช่วงนี้ได้กินของหวานแล้วใช่ไหมค่ะไม่ได้กินค่ะทำไมอะคะก็ฉันบอกคุณหมอแล้วไงคะว่าลูกสาวของฉันเป็นโรคแพ้ของหวานฉันจะให้กินเข้าไปได้ยังไงกันล่ะคะแต่แม่คะฉันว่านะคะคุณหมอน่าจะไปเรียนมาใหม่นะคะตรวจยังไงถึงไม่รู้ว่าลูกสาวของฉันเป็นโรคแพ้ของหวานอยู่จะไปไหนกันคะฉันยังไม่ได้ตรวจเลยนะคะฮัลโหลกันว่าไงคะคุณหมอพิมคือว่าฉันมีอะไรให้แกช่วยหน่อยอะมีอะไรหรอคือว่าฉันอยากจะให้แกส่งคนเข้าไปตรวจสอบครอบครัวของคนไข้ฉันหน่อยอะทำไมอะคือว่าฉันกำลังสงสัยว่าแม่ของเด็กที่ฉันเป็นเจ้าของไข้อยู่อะเขากำลังหารายได้จากลูกของเขาอยู่จริงเหรองั้นเดี๋ยวแกรีบส่งข้อมูลมาเลยนะพรุ่งนี้ฉันจะเป็นคนเข้าไปตรวจเองได้ไดดีค่ะนี่ใช่บ้านของคุณทิตาหรือเปล่าคะใช่ค่ะแล้วนี่คุณเป็นใครเหรอคะฉันชื่อกัญญานะคะเป็นนักสังคมสงเคราะห์พอดีว่าฉันได้รับแจ้งมาว่าที่นี่มีเด็กป่วยหนักฉันก็เลยอยากจะเข้าไปตรวจสอบแล้วก็เข้าไปช่วยเหลือเด็กอะค่ะฉันขอเข้าไปหน่อยได้ไหมคะอ๋อค่ะลูกสาวฉันอยู่ข้างในงั้นเดี๋ยวเชิญคุณกัญญาเข้าไปในบ้านก่อนได้เลยค่ะขอบคุณค่ะนี่หนูเป็นไงบ้างจ๊ะลูกสาวของฉันเขาก็เป็นแบบนี้ล่ะค่ะสมองเขาจะช้าๆนิดนึงอะค่ะอาจเป็นเพราะเกิดจากโรคที่เขาเป็นอยู่ก็เลยทำให้เขามีพัฒนาการที่ช้าเหมือนเด็กอายุ3ขวบอะค่ะคุณแน่ใจเหรอคะว่าเขามีพัฒนาการช้าเหมือนเด็กอายุ3ขวบนะคะแน่ใจสิคะว่าฉันเป็นแม่ของเขาเลี้ยงเขามาตั้งแต่เกิดทำไมฉันจะไม่รู้ว่าลูกของฉันเป็นยังไงแต่จากผลการรักษาในนี้เนี่ยไม่ได้บอกเลยนะคะว่าเขามีอาการป่วยหรือว่ามีพัฒนาการช้าเลยนะคะแถมเขายังเป็นเด็กที่สุขภาพดีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ทุกอย่างด้วยไม่จริงคุณไปเอาผลการรักษานี่มาจากไหนฉันเอามาจากที่ไหนมันไม่สำคัญหรอกค่ะแต่ที่สำคัญที่สุดตอนนี้เลยก็คือคุณกำลังใช้ลูกสาวของคุณ
เพื่อหารายได้ให้กับตัวเองอยู่ใช่ไหมคะไม่ใช่นะคะฉันจะทำแบบนั้นไปทำไมนี่มันลูกสาวของฉันทั้งคนนะคุณรอฉันแป๊บนึงนะคะเข้ามาได้เลยค่ะอ้าวคุณยุงจะมาทำไมไม่บอกกันก่อนล่ะคะถ้าผมบอกคุณคุณก็ไหวตัวทันนะสินี่คุณยุงพูดอะไรคะฉันไม่เข้าใจผมน่าจะถามคุณมากกว่านะว่าสิ่งที่คุณทำมันหมายความว่ายังไงฉันไม่รู้ว่าพวกคุณพูดเรื่องอะไรกันอะตอนเนี้ยลูกสาวฉันอะอาการไม่ค่อยจะดีฉันว่าพวกคุณน่ะกลับไปก่อนนะคะคุณคิดจะทำอะไรอีกคะคุณนิตาปล่อยสาวฉันอย่านะคะคุณนิตาปล่อยอย่านะบอกพี่ปล่อยไงคุณคะคุณนี่แหละปล่อยลูกสาวของคุณได้แล้วผมรู้เรื่องทุกอย่างแล้วที่คุณแกล้งจัดฉากทำให้ลูกสาวของคุณป่วยเพื่อใช้ให้ลูกสาวของคุณมาเปิดรับเงินบริจาคจากมูลนิธิของผมหมดแล้วฉันไม่ได้จัดฉากนะคะแต่ลูกสาวของฉันเขาป่วยจริงๆค่ะเมื่อไหร่แม่จะเลิกโกหกสักทีคะแม่คิดว่าหนูกินยานี่ลงไปเหมือนทุกครั้งที่แม่ทำใช่ไหมคะนี่แกเสียใจด้วยนะคะที่แผนครั้งนี้ของแม่ไม่สำเร็จเพราะว่าหนูโตพอที่จะปกป้องตัวเองจากแม่ได้แล้วค่ะแล้วต่อจากนี้ไปแม่ไม่ต้องมาดูแลหนูแล้วนะคะเพราะว่าหนูจะไปอยู่มูลนิธิของคุณกัญญาค่ะยายฟองแกจะทิ้งแม่ไปแบบนี้ไม่ได้นะแล้วแม่จะอยู่ยังไงอ่ะแม่ก็ใช้ชีวิตเหมือนคนปกติทั่วไปทำงานสุจริตไม่โกหกคนอื่นเขาแบบนี้สิคะเราไปกันเถอะจ้ะขอบคุณคุณมากเลยนะคะที่ช่วยหนูไว้